ฮัลโหลสวัสดีครับผมก็มาพบกับเที่ยวกินแหลกกับพัดนะครับวันนี้ผมก็จะมาดูว่าสินค้า MRE ของจีนของครับจีนมันเขียนว่าเป็นคุกกี้พลังงานสูงอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าเป็นภาษาจีนเราอ่านไม่ออกหรอกไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าข้างในมันเป็นอะไรกันนะครับผมทีแรกผมนึกว่ามันหอใหญ่มากแต่รูปมันอ่ะมันก็ชิ้นประมาณนี้แหละแต่ว่าผมเข้าใจว่ามันจะเป็นเหมือนแพ็คใหญ่ไงเพราะว่าเราซื้อมาแต่อันนี้ซื้อมาประมาณ250กรัมซื้อมาประมาณ100กว่าบาทรวมค่าส่งด้วยก็203บาทนะครับผมส่งแครี่อะไรวะมาจะแกะดูกันเลยดีกว่าว่ามันคืออะไรอ๋อมันมีที่ฉีกด้วยนี่วะแต่ดูเฮ้ยมันแบบดูสภาพไม่น่ากินเลยวะแต่ว่าเป็นอาหารของทหารนะครับผมเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินอันนี้เราฉีกออกมาแล้วนะมี2ก้อนว่ะห่อหนึ่งมี2ก้อนโอ้โหแต่น้ำหนักมันหนักมากเลยนะ2ขีดเห็นแล้วจะอ้วกเฮ้ยไม่ใช่2ก้อนเว้ยมันมีหลายก้อนอยู่นะจะดู4ก้อนมีทั้งหมด4ก้อนนะครับผมแต่ว่าสินค้าอย่างว่าเราสั่งซื้อสินค้าพวกนี้ไม่มีการรับประกันนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงหอมว่ะหอมเหมือนอะไรวะเหมือนขนมถั่วตัดเนี่ยมันมีประมาณ4ก้อนเนี่ยให้เราเลือกกินถ้าเรากินไม่หมดก็เก็บไว้ก็ได้นะเพราะว่ามันผมว่าน่าจะใส่ตู้เย็นได้ปกติแหละเพราะว่าเป็นแบบเหมือนเป็นคุกกี้อ่ะเดี๋ยวเราลองมากินอีกลองมากินก้อนหนึ่งดีกว่าว่ามันดีหรือเปล่าก้อนนี้ต้องลองชิมดูเดี๋ยวขอตัดก่อนมันแพ็คถุงมาดีมากเลยอ่ะห่อเท่านี้นะ250กรัมอันนี้มันเฉลี่ยก้อนละกี่กรัมวะเนี่ยหุ้ยนี่เลยพอออกมาแล้วมันเป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้คือที่แบบใส่ถุงห่อมาอันนี้เป็นแบบที่ผมแกะออกมาแล้วนะเห็นปะมันห่อดีแต่พอจับแล้วมันเหมือนมีมันนิดหน่อยอ่ะมันบอกว่าเป็นคุกกี้ให้พลังงานสูงสำหรับถ้าสมมติว่าเราอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยกินแล้วจะให้พลังงานเหมือนกินอาหารมันอ่ะเพราะว่ารู้สึกมีพวกไขมันผสมอยู่นะที่ผมไปอ่านดูอ่ะน้องอร่อยอยู่เหมือนกันนะเหมือนเลยว่าหนูกินหัวว่าฝืดคอเลยอ่ะผมว่าต้องมีน้ำกินหน่อยอ่ะมันก็เหมือนขนมมั้งแหละแต่ว่าไม่เป็นเนื้อสัตว์เนื้อบดนะมันเหมือนขนมมากเลยอ่ะเนี่ยรสชาติก็ใช้ได้นะอร่อยอยู่เหมือนกันนะครับผมราคาประมาณ100กว่าบาทอันนี้ขอลดเป็นเปอร์เซ็นต์ละบางทีผมชอบซื้อของที่มันแบบว่า7ลด 7% 10% อะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบซื้อของราคาเต็ม บางทีมันก็กลยุทธ์การตลาดนะทำเป็นแกล้งลดราคาก็มีมันก็ไม่ฝืดคอติดคอเท่าไหร่นะมันก็กินได้โอเคประมาณหนึ่งเหมือนขนมดีๆนี่เองอ่ะอร่อยใช้ได้เยี่ยมถ้าเกิดใครไปเที่ยวป่าเดินก็พกถุงนี้ติดตัวไปก็ได้นะจะกินให้หมดชิ้นนี้ก่อนใครที่อยากได้ก็ลองสั่งซื้อกันดูได้นะ
มันก็เป็นภาษาจีนอย่างเงี้ยมีคือโค้ดด้วย1ถุง100กว่าบาทค่าส่ง50รวมเบ็ดเสร็จแล้ว203บาทที่ผมได้มาเหมือนกินขนมอ่ะเหมือนเป็นตัวบดมีน้ำตาลมีน้ำตาลด้วยแต่ไม่หวานมากมันสัมผัสเดียวกับคุกกี้เลยอ่ะนี่เหลือนี้เราก็สามารถเก็บไว้กินมาหลังก็ได้นะกินแทนข้าวเลยก็ได้วันมื้อผมว่ามันก็โอเคอยู่นะห่อหนึ่งมีทั้งหมด4ก้อนอันนี้ผมกินก้อนหนึ่งนะครับผมอร่อยทั้งร่างง่ายลองซื้อกินกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับค่อยเจอกันคลิปหน้า